องแตงโมอยากให้น้องเขาไปดูไปเองไปดูการเต้นเขาไม่ได้ดูไปดูว่าเขาอะไปดูแต่เราไปจ้องมันต่างกันนี่ไม่เหมือนคนนี้ผู้ชมบางทีนะอย่างเนี้ยเลือกสวยๆงามๆสวยๆงามไม่ครับตลกมากคุณจริงพอสวยๆงามดูแล้วก็กระชุ่มกระชวยไอ้เจี๊ยบเรื่องนี้นะเนี่ยพ่อมึงก่อนแม่ก็เรื่องนี้แหละมุกที่มึงจำได้พี่หนุ่มใช่ใช่ใช่เลยเจี๊ยบเทปสุดท้ายพ่อผมมาที่นี่แหละเนื้อเนินเป็นนางเป็นอย่างนี้เลยนี่อยู่ที่นี่เรามานี่ยังไม่ถึงผมหรอกพอจะถึงผมต้องผ่านอีกหลายคนใครมั่งพูดไปเลยมั่งคนแรกภาษีด้วยกันมาอยู่ตรงนี้คนรักครอบครัวตายยากใช่เหมือนกันหนูก็ตายยากครับพี่พักหลังมึงเล่นเสียงเก่งมากเอามาเล่นเกมดีกว่าครับมากติกาเกมสามชาติเกมนี้ทีมผู้เล่นทั้งสองคนจะต้องปิดตาและช่วยกันทำภารกิจตักสำลีใส่หัวให้ได้จำนวนมากที่สุดทีมใดสามารถทำจำนวนสำลีได้มากที่สุดภายในเวลา2นาทีก็เป็นทีมผู้ชนะไปเลยครับแล้วเอาอะไรไปตักครับคุณจุ๋ยครับนี่ค่ะเห็นคุณจุ๋ยอยู่เฉยๆผมไม่ได้ทำอะไรผมอะไรอยากจะคุณจุ๋ยว่าคุณจุ๋ยอยากจะพูดไหมเอ๊ะเอาอะไรไปตักครับคุณจุ๋ยครับแค่นี้ตักค่ะครับครับผมคุณจุ๋ยครับพี่ดูตลกพี่ดูตลกอยู่เงี้ยน่าเกลียดยืนฟังพี่ชายพี่ชายพูดไปพี่ชายพูดกติกาไปโอ้นี่มันเรื่องคิดถึงพูดแล้วแล้วคนที่ตักนี่ปิดไหมครับคุณจุ๋ยคนที่ตักต้องปิดนะคะถูกไหมครับถูกค่ะครับครับผมครับคุณก็จะคุยเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเป็นห่วงให้น้องพูดเป็นห่วงกลัวไม่ได้พูดโอ้ยยืนปากนั้นมันตลกจังเลยอ่ะพอตักเสร็จแล้วนะอยู่ในนี้อยู่ในนี้นะฮะจะมองไม่เห็นนะเอามือจับเชือกเอาไว้ครับเดินมาเรื่อยๆนะฮะคนที่รับต้องเอาผ้าปิดตาเหมือนกันแล้วก็ใส่อุปกรณ์นี้เหมือนกันเวลาจะส่งให้กันต้องโค้งไปเท่านั้นนะไอ้ที่ตักมาก็เอาสมีใส่นี่ใช่อยู่นี้ทั้งหมดทั้งมวลพวกผมจะทำเพื่ออะไรครับได้คะแนนได้คะแนนนะพี่จะได้คะแนนอ่ะ2นาทีนะครับคุยกันเองในทีมนะครับใครจะหมวกนี่ต้องใส่ยังไงคุณจุ๋ยครับใส่ใส่ไงฮะใส่ไงใส่ไงใส่บนหัวเฉยวางไว้บนหัวเฉยแล้วคนตักต้องใส่ด้วยไหมครับคนตักก็ต้องใส่ด้วยค่ะถือว่ามันสลับกันนี่คุณจุ๋ยนี่คุณจุ๋ยเอาตามนี้ผมไม่พูดตามนี้เลยคุณต้องยืนเฉยกูไม่ได้ทำตามนี้เลยตามนี้เลยอ่ะใครคู่แรกทีมแรกนะน้องทาวไทยกับพี่หม่ำครับมาใครก่อนเลยใส่หมดทั้งคู่เลยนะเพื่อสลับกันผมตักเองมาพี่หม่ำอันนี้ก็อยู่นั่นแหละอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่ตรงนั้นแล้วซีทะลึ่งทะลึ่งซีทะลึ่งผมเคยตบพี่หม่ำเหรอเคยเอางี้เลยนะครับพี่หม่ำเชิญทางนี้ครับจับเชือกด้วยนะครับผมนี่อุปกรณ์ตุ้ยทะลึ่งซีทะลึ่งทะลึ่งอะไรนะเดี๋ยวถ้าพี่พูดอีกทีผมจะตบจริงๆแล้วเอ๊ะเราคนตายด้วยกันสิเอ้ยคนที่ไหนอ่ะคนท้องข้าปุ๊บแม่คุณผู้ชมครับเกมนี้เป็นเกมตักสำลีง่ายๆแต่ความยากอยู่ตรงที่ต้องปิดตานี่เลยครับรวมถึงสำลีมีน้ำหนักที่เบาอีกตั้งหากเรามาดูกันครับว่าจะมีใครตักสำลีได้หรือไม่ไปไปแล้วฮะไปเลยฮะจับเชือกค่ะไปเลยไปเลยจับเชือกจับเชือกไว้จับเชือกไว้จับเชือกไว้ใส่ไว้ใส่ไว้ใส่ไว้เลยใส่ไว้เลยสลับกันบ้างสลับกันบ้างสลับกันบ้างสลับกันจริง
ให้ได้ตายได้ตายได้เลยตายได้ดาวเอแล้วก็เดินมาเดิน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 ไปเดินไปเดินเดินใส่ได้ใส่ได้ได้เยอะได้เยอะมากโกงด้วยอันนี้ได้เยอะแม่เล่นตลกแบบนี้ทีมที่เหลือไม่ต้องเล่นอะไรกันแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงๆ20วิก็พอแล้วทีมเหมือนจะเล่นบ้างแต่มันไม่รู้สึกหรอกเพราะมันเบาถ้าจบเกมแบบนี้ทีมพี่มัมน้องจามชายก็กินไข่ไปนะครับในรอบนี้เรามาดูทีพี่เท่งและน้องแกรนกันครับผมว่ายากไปทีมงานขอเป็นอุปกรณ์ที่มันง่ายกว่านี้ได้ไหมเปลี่ยนอุปกรณ์เออเอามาตักดีๆหน่อยเออนี่นี่นี่ทัพพีอันนี้เลยเป็นทัพพีเลยอ้าวนี่มันที่ตักน้ำยาขนมจีนแม่มาลาเขานี่เออใช่เปล่าสามนี่มันออกอากาศไปสามแล้วก็ห้ามองไปคืนเขาแม่มาลาเขาเดี๋ยวก็ทำน้ำยาเขาตอนปลาของเอ็มยูเอ็มมาใส่ด้วยเยอะไปเยอะไปพอแล้ววิ่งไปแล้วพี่คิดว่าใครเอาจริงมันก็มีแค่2ตัวเนี่ยใครเอออย่าใช้คำว่าตัวสิต้องใช้พี่ใส่ที่ต้องใช้อาจจะเป็นจุ๋ยก็ได้นะกูเลยสตรีไทยอย่างนี้ไม่กล้าทำดอกเหลือไอ้กูบ้างสองนาทีนานไปลูกเยอะเดี๋ยวผู้สามไม่มีอะไรเล่นแล้วซึ่งเต็มสูงเอาเลยดีกว่าเอาเลยมาสองนาทีฮะเอ้าสองนาทีมาพอแล้วไปไปเลยไปเลยตักเลยตักเลยนะเดี๋ยว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 แม่มึงนี่ห้าวิธีจนได้อย่างนี้ด้วยเอ๊ะคุณจุ๋ยครับน้องไปตักได้ไหมครับได้ครับนั่นแหละนั่นแหละมาเลยครับเดินเดินช้าเดินช้าเดินมายกสูงเลยยกสูงถึงแล้วยกยกอีกนั่นแหละยกมือยกมือยกอีกโอเค
ได้แหละลองนับดูลองนับดูลองนับดูสองทีมที่เขาแข่งเยอะผมอยากได้คะแนนนับดูนับดูนะฮะรอบนี้นะครับน้องแกกับพี่เทนนะครับ7 2 4 6ได้ไปทั้งหมด7ชิ้นนะครับเอางี้ให้ภาชนะดีๆเลยถ้ารู้สึกว่ามันยากไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ไหมใช่เอาเป็นที่ลวกเอาเป็นใหญ่ๆเลยไอ้เมื่อกี้มันก็ไม่ยากนะแต่ไอ้นู้นมันทำให้ยากที่นี่เอาใหญ่นี่เลยเอาใหญ่เลยเออได้เลยเอาใหญ่เลยโอ้โหกูจะนั่นได้เท่าไหร่เกียนได้7อันโอ้ยอันนี้ผมอ่ะเที่ยวเดียวผมก็เต็มแล้วก็เอาลองดูเอาทันจะเอาจริงๆมันไม่เอาเปรียบเค้าเกินไปหรอกก็ต้องเสียเอาเปรียบก็เค้าไม่ตั้งใจไงเดี๋ยวผมชนะมาก็หาว่าผมโกงอีกเออแล้วอย่าย้ายนะฮะไม่ย้ายไม่ย้ายโอ้ยยังไงก็ไม่ย้ายฮะยังไงเค้าก็อยู่สระบุรีอยู่แล้วครับผู้หญิงคนนั้นใช่มั้ยมาเล่นเลยเดี๋ยวจะอยู่นู้นเล่นเลยดีกว่าทำไมอ่ะแท้งสมวกเลยใส่หมวกผมโตนะผมทำอะไรเองได้ผมคิดเองได้แล้วปิดๆๆเขาจะใส่หมวกแล้วปั๊บเฮ้ยอันนี้ติดตลกไม่ใช่หรอกเพราะน้ำหนักมันลง5นิ้วแล้วตกโถไอ้โง่กูจะเอาไปจากพี่เนี่ยนี่ใช่ไอ้กูจะตกยังไงตกไม่ได้ไม่เท่งอ่ะจะมาทำกันไงทำอะไรเอ้าเมื่อกี้ใครตกอ่ะโอ๊ยพี่มั้งโอ๊ยนี่กูถือหมวกนี่กูถือหมวกอยู่มึงก็ปล่อยข้างหนึ่งก็ได้นี่กูไม่ได้โง่นี่กูปล่อยมึงแล้วนะข้างเดียวนะโอ้ยปล่อยไม่ได้เลยปล่อยไม่ได้เลยไม่ใช่นะโอ้ถือถ้าสองมืออย่างนี้เออผมขอโทษแล้วกันแรงพี่นะมือแข็งดังมากเลยกลับบ้านไม่เป็นไรเหมือนเดิมอีกแล้วมึงไงไปคุยสองคนเลยน้ำหนักมือยังไงกูก็รู้ไอ้เท่งกูเจ้ามึงเนี่ยไม่ตบมึงไอ้นมจีนแล้วปลาเอ็มยูเอ็มเขาจะมาทำกับบะหมี่อย่างนี้เหรอเขาไม่ได้ทำหรอกเขาหยอกแต่ที่มึงกระปรามากว่ากูเป็นคนตบเออกูบอกกูจะมือไหนตบแต่ว่าปลาเอ็มยูเอ็มก็ปิดนี่อยู่เขาก็ยังมีน้ำใจเอ็มยูเอ็มปลาเอ็มยูเอ็มมาปิดบะหมี่ให้ใช่แต่นมจีนมึงอะไรน้ำใจไงหลงจีนจะทำได้ไงกับหลงจีนถือหมวกอยู่เอ้าแล้วมึงต้องปล่อยมือสิเอาช้าเลยบาดตานี่แหละไม่ช้าอย่าช้าดูช้าๆนะช้านี่ช้าเลยนะอ่ะนี่ช้าๆนั่นคงเป็นกูเฮ้ยคงเป็นกูละมั้งไอ้มึงคงไม่ว่าเออไอ้ตัวนี่เอาเร็วๆแสบหัวไปพอแล้วน้ำตาลน้ำจีนบะหมี่เจ็บไหนใช้อันไหนตักอ่ะพี่สี่ให้อันนี้เลยโอ้ยาวใช้อันนี้เหรอใช่ใช่เอาดีๆนะอันใหญ่ๆอย่าโกงนะตักเลยพร้อมไหมพร้อมแล้วสองนาทีไปทีเดียวเลยไปได้หมดนะจับเชือกพี่ดงจับเชือกพี่ดงอ่ะพี่ดงเทใส่เจอแล้วหัวผมรอบเดียวพอไอ้ทียังมีเวลายังมีเวลาเวลาไม่เทียบไปมีเวลาใส่ได้
อะไรมึงดูที่ตักมึงแล้วกันเอาตูดมันนะอะไรขึ้นเนี่ยขนมจีนหยิบมาขนมจีนไม่ดูตั้งนานขนมจีนไม่ได้สังเกตไม่ให้อภัยเอลับปลา MUM ครับผมไม่มาทักไม่มาท้วงอะไรเลยเล่นกันสนุกสนานแล้วปลา MUM ก็เลยไม่อยากไปขัดไปอะไรให้เล่นเป็นสบายกันก่อนแล้วตอนเมื่อกี้ตอนที่สักกลิ่นแฮร์เซรั่มเทไม่มีใช่ไหมครับเออเดี๋ยวจะเถียงอีกนานไหมครับตอนนี้บราวนี่โอริมี่ลำคาแล้วนะครับผมใหญ่เลยกินรอบบ้านยินกินไปยิ้มไปเสร็จตลกก็เคยไงไปพี่เท่งชนะเออพี่เท่งชนะไปเลยแล้วกันนะพี่เท่งชนะไปไม่ตั้งใจช่วงหน้าแจมว้าวไทยแลนด์พบกับสุดยอดอาญากรจากทีมเมจิกด็อกโชว์จับตาให้ดีเขาด้วยช้านะช้านะครับดูให้ดีครับหนึ่งสองเฮ้ยพุทธลูกเจ้าเป็นคนไทยเฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยถ่ายมาหมดหรือยังอาจารย์2ลูก2ลูกหมดหรือยัง3ลูกครับ3ลูกยังไม่หมด4ลูกแล้วครับโอ้โหคนบ้าอะไรจะปากกว้างขนาดนี้เนี่ยดูครับ4ลูก5ลูกท่านผู้ชมครับช่วงหน้าห้ามพลาด